เป๊ะมานี่มาว่าไงพี่มึงคุยกับไอ้หล่อเกลียดใจกันหน่อยเกลียดใจไอ้หล่อหน่อยคุยอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันไอ้หล่อบอกมันช้อนหน้าแกไม่ใช่ไอ้หล่อมันน้อยใจนิดหน่อยอ่ะเรื่องอะไรไม่ต้องพูดแทนมึงให้หล่อพูดเลยพูดเองก็นี่ให้หล่อพูดเนี่ยก็เลยเมื่อวานเนี่ยมึงจำได้ป่ะที่ไอ้ที่เปนบอกว่ามึงอ่ะไปบอกมันว่ากูไม่ครับประเทศไม่กูเลยคิดว่าไม่ขอมาพูดให้จบก่อนเลยจบกูเลยแบบว่าคิดว่าไอ้มึงก็เพื่อนกูนะเว้ยทำไมมึงไม่มาบอกกูตรงวะอะไรประมาณนี้แค่นั้นใช่ไหมเออถ้ากูจะถามมึงกูจะบอกมึงยังไงเมื่อกูไม่เจอมึงอ่ะไอ้พี่เดี๋ยวมีเรื่องคุยได้หน่อยแพะมาอยู่กันเรียกไปตอบจริงจังนะไหนคุณน้องเมื่อยขานะทำไมเลยดิจ่าสามวันรอมึงตอนนี้ไม่ใช่เวลาแก๊งแตกจะได้ไม่เสียใจคุณเรื่องคุณยืมรถหรอไม่ได้ยืมรถไม่ยืมกี่วันก็อยู่สิบวันไม่ผมไม่ได้ยืมรถผมก็จะถามว่ามึงอ่ะจะดุ้งทำกลุ่มมึงอ่ะว่างเอาวะทำไมอ่ะจะย้ายกลุ่มวะทำไมอ่ะทำไมอ่ะอะไรที่เรียนนะเพื่อนทำไมพูดคิดไปแล้วนะเว้ยตอนมันตอนไปตีมาวันแรกใช่ปะไม่ได้โกรธนะตอนนี้ขอพูดก่อนตอนมาวันแรกมันเรียกกูพี่ใช่ไหมแล้วทีนี้กูบอกเฮ้ยเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันเว้ยไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้เป็นเพื่อนกันดีกว่าแต่กูมองคิดว่าเพื่อนกันอะถ้ามันมองว่ากูไม่ดีตรงไหนอะไม่ควรพูดกูตรงวะไม่ใช่ไปบอกคนอื่นให้เขามาคุยกับกูเว้ยแต่นี่กูว่ามันเป็นเพื่อนยังไงวะคือสิ่งที่มองเว้ยไม่เลยกูบอกก่อนนะไม่ต้องพูดไม่ฟังกูเพื่อนแต่ที่เทียบกับมึงอ่ะมึงฟังก่อนขอพูดก่อนขอพูดแต่ก่อนขอพูดแต่ก่อนอะไรแต่ที่เทียบกับมึงอ่ะมึงต้องแบบบอกเหมือนกันไว้แต่แบบมึงเพื่อนไงแต่มันก็เพื่อนอ่ะแต่มึงบอกกับกูตรงๆได้วะแต่ทำไมทีนี้มึงต้องแบบว่าไม่พูดกูตรงวะมึงต้องเข้าใจก่อนว่ามันอ่ะแค่คิดมึงเข้าใจปะคือมันอ่ะแค่คิดแต่มันอ่ะยังไม่ได้แบบว่าถึงขนาดท่านต้องพูดแต่พูดดิไม่มึงฟังดิเอาฟังกูมึงพูดจบยังมึงพูดจบอ่ะจบแล้วจบแล้วจบก่อนมึงพูดเดียวมึงพูดมึงพูดเลยเออกูจะบอกว่ามันน่ะแค่คิดอันเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกครั้งที่มีการประชุมหรือมีการเรียกคุยมึงไม่อยู่อันเนี้ยนึกถึงช็อตมึงไม่อยู่นะพวกกูอ่ะจะพูดถึงมึงก่อนมันน่ะไม่เคยเปิดก่อนเลยสักครั้งนึงพวกกูจะพูดก่อนแล้วมันก็จะพูดในมุมมองของมันเข้าใจปะซึ่งมันแค่ออกความเห็นว่าเออเนี่ยมันอยู่กลุ่มผมนะผมอย่างนี้ซึ่งมันก็เล่าให้พวกกูฟังมึงเข้าใจปะมันไม่ใช่การที่ว่ามันอ่ะมาพูดแล้วมันใช้คำว่ามันไม่ใช่แบบไม่ใช่การมาพูดกับกูเพื่อให้ไปพูดกับมึงอ่ะมันแค่เป็นการที่กูอ่ะพูดกันแล้วมันก็พูดในมุมมองของมันมึงเข้าใจปะเข้าใจมึงต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งหนึ่งถามว่ามึงจะบอกว่ามึงเป็นเพื่อนกันทำไมไม่เจอกันใช่แต่มึงกำลังเข้าใจผิดมันไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เข้าใจว่ามันหนักไม่ได้จะเตือนมึงมันแค่พูดในมุมมองของมันในมุมที่มันเห็นแค่นั้นกูอ่ะกูรับได้เว้ยกูไม่ได้แบบว่ามีแบบเฮ้ยเฮียกูไม่ใช่อย่างนั้นเฮ้ยกูไม่ใช่อย่างนี้แต่กูอ่ะอยากให้มันแบบว่าเอ้เพื่อนมึงตอนนี้มึงเป็นแบบนี้นะเว้ยเอ้มึงแบบว่าทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้กูจะอธิบายเว้ยเอาจริงนะเว้ยกูอ่ะไม่ใช่ไม่เข้านะเว้ยแล้วมึงอ่ะไม่เรื่องอื่นไม่เกี่ยวเอาเรื่องนี้เรื่องนี้เฮียก่อนมึงช่างเรื่องไม่เข้าอะไรของมึงอ่ะปัญหาส่วนตัวแป๊บขอเวลาแป๊บนี่เขาจับคุม5แล้วไอ้เหี้ยเริ่มจุดสิบวันแล้วจุดสิบวันได้ป่ะเนี่ยกูจะบอกว่าสิ่งนึงอ่ะอันเนี้ยมึงอ่ะกำลังคิดเองอันนั้นกูพูดตรงๆก่อนเลยคือมึงไม่ได้คิดเองเว้ยกูพูดภาพรวมที่กูรับมาเว้ยไม่แน่ไอ้หรอพี่บอกพูดหน่อยดิถ้ามึงบอกว่ามันไม่พูดกับมึงตรงๆแล้วมึงไม่พูดกับมันตรงมึงจะมาบอกว่ามึงอย่าไปหาคนผิดก๊อตแมวมึงอย่าไปหาไม่ได้หาคนผิดไม่กูแค่พูดในมุมที่มันพูดมาเพราะว่าหลอนบอกว่าไอ้หลอนบอกว่าทำไมเป็นตีไม่พูดกับมันตรงเพราะว่าผมมีแล้วกูบอกว่าเรื่องกูพูดก่อนกูขอพูดก่อนกูบอกให้แล้วเว้ยไอ้เป็นตีอ่ะมันพูดให้มึงนะกูบอกก่อนมันไม่ได้บอกว่ามาจับผิดมึงนะมันออกโดยมึงด้วยว่ามันเห็นมึงแต่มันเป็นหน้าที่ของหัวกลุ่มเข้าใจป่ะว่าเขาให้งานไว้คืออะไรบ้างมันก็แบบว่าผมยายพูดผมตรงเว้ยแค่นั้นเองไม่ได้โกรธไม่ได้แต่แค่บอกว่าเฮ้ยมึงหน้าพูดกูตรงเว้ยเพราะเราเป็นเพื่อนกันพี่บอกให้นะเว้ยถ้ามึงอยู่กูโดนหนักกว่านี้อีกเหรอมึงหายสู้ไปไกลแต่ไหนมึงก็พูดกูไว้เพื่อนเออถ้ากูจะบอกให้ว่ามันน่ะก็อยากพูดกับมึงแต่แค่มันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปดมันเป็นเรื่องที่เลยไม่ใช่ครับว่ามันเป็นเรื่องที่มึงอ่ะมันไม่ถึงขนาดที่ต้องมาพูดกับมึงอ่ะมึงเข้าใจปะเข้าใจคำนี้บ้างมันคิดว่ามันไม่ถึงขนาดเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยต้องมาพูดกับมึงนะเพราะอะไรเพราะมันเห็นมึง
มันนู่นนี่นั่นอ่ะแค่เวลาแก๊งไม่เห็นพวกกูไม่เห็นพวกกูมาคุยกันมันก็พูดว่าผมเห็นนะแต่เวลาแก๊งผมก็ไม่เห็นเหมือนกันแค่นั้นเองมันไม่ได้มานั่งมองกับคนอื่นว่ามันคิดยังไงเว้ยมันแค่มองมันนะมันมีคนไม่เห็นมันมีคนที่หนักกว่ามึงด้วยเว้ยมันก็เลยแบบไอ้เพราะว่าที่กูแบบว่าไอ้นี่คิดแบบเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไอ้เบนบอกไอ้ว่าเนี่ยมันน่ะไม่มาพูดกับมึงแต่ว่ามันมาพูดกับกูเลยมาพูดกับมึงอะไรประมาณนี้มันเลยให้กูคิดว่าเอาแล้วทำไมเพื่อนมึงไม่พูดกับกูตรงวะเพื่อนมันไม่มึงฟังกูนะเว้ยมันไม่ได้ไปพูดกับเปรมอย่างนั้นเว้ยมึงเข้าใจป่ะว่ามันคือการจับกลุ่มคุยกันกลุ่มเล็กๆอ่ะแต่เปรมมันแค่พูดแทนแค่นั้นเองมันไม่ได้ไปพูดกับเปรมเว้ยไอ้หรออันนี้ผมไม่รู้ไงเออไอ้เปรมเพราะว่ากูรู้อยู่แล้วว่าไอ้เปรมมันเป็นคนที่พูดตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการคุยเรื่องมึงเนี่ยกูไอ้ก๊อตไอ้แวนเหี้ยอะไรอยู่หมดอยู่หมดและเปตีอ่ะเป็นคนพูดให้มึงตลอดบอกให้มันพูดมึงโดนที่ว่ามันบอกว่ามันบอกว่ามันเห็นมึงเข้าประเทศอ่ะมันก็เป็นคนพูดมันอ่ะพูดให้มึงตลอดเข้าใจป้าหรอมันอ่ะปกมันออกตัวให้มึงตลอดว่ามึงมันเห็นมึงมึงเข้าใจมั้ยไม่ไอ้เสื้อผูนี่ใครเนี่ยแต่ภาพเมื่อวานเนี่ยไม่เดี๋ยวก่อนไอ้เสื้อผูนี่ใครเนี่ยไม่แต่ภาพเมื่อวานที่ทำให้กูคิดว่ามันเป็นพูดตรงๆก็เพราะว่าเป็นพูดมาดอกอะไรไงกูนั่นเลยทำให้กูคิดว่าเอ้าเพื่อนมันเป็นพูดตรงๆวะเข้าใจปะคือมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันวะเดี๋ยวมองกูอ่ะกูไม่อยากให้มึงน้อยใจงั้นถามว่าน้อยใจไหมกูก็น้อยกูมึงน้อยใจที่มึงถึงมาพูดมึงน้อยใจอยู่แล้วมึงอย่าพูดเลยมึงอย่าพูดมึงไม่น้อยใจมึงน้อยใจมึงถึงมาพูดเนี่ยแต่กูแค่กำลังมองว่ามึงมองมุมมองที่มึงมองอยู่มึงไม่ได้ดูทั้งหมดเพื่อนเข้าใจปะเพราะว่ามึงกำลังมองมันผิดไปเพราะว่าถามว่ากูในมุมมองกูก็ไม่ได้เข้าใจมึงทั้งหมดอ่ะพูดตรงๆอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้คุยกันอ่ะถูกป่ะกูก็มองในมุมมองกูก่อนเห็นป่ะพอทุกครั้งที่มาเจอมึงกูพูดในมุมมองของกูในสิ่งที่กูเห็นอ่ะมึงอธิบายมามึงมีมุมมองมึงที่นั่นเราก็เลยเข้าใจกันไงถ้ามึงถามว่ามึงแบบว่าทำไมมันไม่คุยกับมึงอ้าวกูถามมันมึงไม่คุยกับมันล่ะมันคุยกับพี่ใหญ่ตอนนี้กูก็ตอบกับว่าก็เพราะว่าเมื่อวานมันจะไม่คุยกับกูมันจะไม่พูดกูตรงๆเลยไงกูเลยตอนนี้กูเลยไม่เลือกที่พูดกูตรงๆมันตามตรงนะถ้ากูเป็นเปตีอ่ะกูก็ไม่กล้าพูดกับมึงเว้ยเพราะมึงเคยมาก่อนไม่เกี่ยวเว้ยเพราะว่ากูเคยบอกไปแล้วว่าเพื่อนตอนแรกมันมามึงฟังกูเว้ยไม่ว่าใครจะพูดเหี้ยอะไรก็แล้วแต่มึงเชื่อกูดิต่อให้ปากบอกว่าเป็นไรอ่ะสุดท้ายมันก็มีอะไรในใจอยู่ดีซึ่งแน่นอนว่าที่มันไม่กล้าพูดกับมึงก็เพราะมันเกรงใจมึงไงไม่รู้ว่าจะพูดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเว้ยคนมาหลังมันเกรงใจคนอยู่ก่อนแม่กูไม่อยากบอกว่าทุกคนไม่ต้องเกรงใจกูอ่ะเพราะกูเป็นคนแบบไม่มีที่อะไรเยอะแยะใช่ปะต่อให้มึงพูดแบบนั้นน่ะสื่อออกมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่สิ่งที่มึงสื่อออกมาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยหรอแค่อยากพูดตรงเว้ยแค่นั้นเองอย่าแบบกลัวอ่ะมึงสังเกตเลยหรอเนี่ยพวกพี่อ่ะไอ้บินเนี่ยทุกคนในคนเก่าๆอ่ะพูดกับมึงตรงๆตลอดเพราะอะไรอ่ะอยู่มานานเองเข้าใจปะรู้นิสัยใจคอกันหมดแล้วแต่คุณที่พี่เอาไปยืนยันให้คือเปตีมันพูดให้มึงตลอดมันยืนยันให้มึงตลอดว่ามึงอยู่ในประเทศนั่นคือมันมีความเกรงใจให้มึงอ่ะมันให้เกียรติมึงอะไรง่ายมันเลยไม่กล้าพูดกับมึงไปแค่นั้นเลยแล้วคนที่พูดออกมาคือเปรมมึงรู้อยู่แล้วว่าเปรมมันเป็นแบบนี้เวลามันได้เรื่องอะไรมามันก็พูดเพราะมันพูดตลอดถูกปะล่ะถูกผมไม่เคยกดมันด้วยแหละไม่เคยกดใครเลยต่อให้มึงไปมึงมองมาแล้วคนเขาก็บอกเฮ้ยมึงไม่ใช่แบบนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะมึงไม่มีภาพให้ดูมึงไม่มีภาพให้เห็นไงต่อให้มึงจะบอกว่ามึงดูนี่นั่นแค่ไหนแต่คนอื่นมันไม่เห็นนะเขาก็มองในมุมของเขากูซึ่งกูก็เป็นแบบนั้นถูกไหมกูพูดกับมึงตลอดก็ถูกเพราะมึงก็ไม่ได้แบบว่ามาใกล้ชิดอะไรแบบว่าไปไหนด้วยกันกูก็เลยไม่เห็นกูถูกพอถ้าเกิดว่ากูไม่เห็นมึงกูก็พูดในมุมมองของกูไงแค่นั้นเองกูเห็นมึงแบบเนี้ยมึงบอกให้กูมานะบอกมาเฮียเลยเวลานั้นกูอยู่กูไม่เห็นเพราะอะไรอ่ะถ้ามึงมีภาพไม่เห็นแล้วมีใครพูดใส่มึงได้หรอพูดตรงๆถูกปะล่ะถ้ามึงมีภาพเนี่ยถ้ากูมีภาพนะกูเจอมึงนะวันนั้นจำได้ไหมนี่นั่นน่ะแค่นั้นเองแต่ที่มึงไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันก็ไม่แปลกหรือเปล่าหรอแต่กูไม่อยากให้มึงมาน้อยใจตรงนี้ไว้มึงกำลังเข้าใจผิดกันอยู่อ่ะตอนเนี้ยมึงเรียกเปตีมาดิมึงก็มาเคลียร์กันดิเรียกมาดิเรียกมาดิคนหนึ่งอ่ะคุยกันหน่อยดิเฮ้ยใครทับหนาเฮ้ยโดนครับชนครับพี่ผมโดนชนครับพี่อ๋อโอเคครับเรียกมาดิไอ้กูชนเองไม่ได้หรอไอ้ก้อนเข้ามาด้วยจบครับพี่เปย์น่าจะไม่อยู่ในเมืองพี่เล่นต้องมีร้องอ่ะ12ใบไม่มันต้องคุยกันร้องลอยจ้ะมันต้องคุยกันเว้ยเล่นสองตัวเหี้ยที่ใครเนี่ยจ้ากูเองกูเองกูเอง
แต่งตัวเหี้ยแล้วพวกมึงเนี่ยจะไปนี่ผู้กล้าแบบจับตามไปตีหน่อยดิเข้ามาได้เก็บกระท่อมทำไปเพื่ออะไรวะถ้าเป็นเหี้ยอะไรอ่ะจอเป็นนักหมวดตัวไหนพวกมึงวะไม่เอาไอ้สีนี้ก็สวยดีนะแต่ว่ากูเข้าใจมึงไหมอะในมุมมองมึงอะมันก็มองได้มันก็เข้าใจได้เว้แต่มันก็ควรพูดกับมันเว้ไม่ใช่กูอะกูว่าแต่ถ้าเกิดจะพูดกับมันตอนที่มีพวกกูอยู่ก็ได้อะแต่มันก็ควรพูดกับมันเว้แต่จริงสิ่งที่พวกมึงผิดอะอันนี้มึงผิดตรงที่ว่ามึงไม่ควรน้อยใจมันเว้ควรไปพูดกับมันตรงๆเว้มันไม่ชอบอะไรผมคิดว่าเมื่อวานนี้ที่เป็นพูดไงมันยังไม่พูดผมตรงเลยอะไรเงี้ยผมไม่รู้ไงว่ามันก็ที่พี่ถึงได้บอกมันเกรงใจมันรักไงเพราะว่ามันไม่กล้าพูดกับมึงเกรงใจมึงมันให้เกียรติมึงไว้มันเลยไม่กล้าพูดแค่นั้นเลยอันนี้พูดตรงๆถามว่ากับความเกรงใจกับความให้เกียรติพวกกูมีไหมมีแต่เพราะเราอยู่กันมานานไงมันเลยข้ามจุดคำว่าตรงนั้นไปแล้วมันเลยข้ามจุดคำว่าไม่กล้าพูดอันนั้นกูเข้าใจกูแต่กูก็ไม่ได้คิดในมุมไงเพราะกูคิดว่ามันก็เพื่อนมึงก็เพื่อนความสัมพันธ์มันเท่ากันแล้วก็ไม่แปลกการที่มึงรับเรื่องมาความรู้สึกแรกที่มึงได้รับมึงจะต้องดึงความรู้สึกนั้นก่อนอยู่แล้วซึ่งมึงเฟลกับความรู้สึกแรกของมึงอะซึ่งแน่นอนเว้ยมึงก็ไม่คิดที่อะไรต่อแล้วมึงแค่รู้สึกแย่มึงแค่รู้สึกแย่กับเรื่องนี้มึงก็คิดแค่เรื่องนี้แหละไอ้กูแค่อยากจะบอกว่าในความรู้สึกกูอะว่าเพื่อนทุกคนอะมันคือมันเท่ากันหมดเว้ยไม่มีแบบว่าใครมาก่อนมาหลังอะพวกกูคือเพื่อนเว้ยแล้วกูก็เลยแบบว่ากูพูดตามตรงเลยเว้ยมันไม่มีใครเท่ากันหรอกทุกคนมีคนพิเศษของตัวเองเสมอเว้ยมึงให้ความรู้สึกเท่ากันทุกคนไม่ได้เว้ยวันนึงอะวันเนี้ยมึงอาจจะรู้สึกดีกับไอ้นุกมากกว่าแต่วันต่อไปมึงอาจจะรู้สึกกับไอ้ชาลีมากกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่บอกว่าให้ค่าทุกคนพร้อมกันแต่ในสโคปว่าให้ค่าทุกคนเท่ากันแม่งไม่มีจริงเว้ยไม่แต่ในสโคปของคำว่าเพื่อนไงมึงเข้าใจปะมันไม่มีคำว่าเมื่อก่อนมึงมาหลังอะไรอย่างเงี้ยมึงฟังกันเดี๋ยวรออย่าเพิ่งเถียงไม่พี่ผมอธิบายครับรู้มึงลองฟังคนอื่นก่อนมึงก็ต้องทำให้เปตีมันรับรู้สิ่งที่มึงคิดเว้ยไม่ใช่มึงพูดแบบนี้มันไม่รู้หรอกเวลาสิ่งแรกที่มึงควรจะพูดกับมันคือก็บอกมันไปตรงๆว่าเนี่ยกูมึงเป็นไอ้เปตีเป็นหัวกลุ่มมึงถ้าเกิดมึงรู้สึกว่ามึงแบบหายประมาณหายเงี้ยมึงก็ให้มันเตือนมึงก็บอกมันไปเลยคอยแบบกระตุ้นมึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถึงบางทีอ่ะมึงพูดไปว่าเฮ้ยมึงทำกับกูได้นะแต่คนที่เขาจะทำอ่ะเขาก็ต้องคิดว่าเขาทำไปแล้วมึงโอเคไหมซึ่งแน่นอนเนี่ยการตัดสินใจตรงเนี้ยทำให้เขาไม่อยากทำเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดทำไปแล้วมันไม่ดีอ่ะคนที่ลำบากใจจะคือมึงกับมันซึ่งแน่นอนไม่มีใครอยากลำบากใจต่อกันเวลาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันถึงเรื่องพวกนี้มันถึงจะเป็นเรื่องที่พวกกูต้องเป็นคนพูดไงเข้าใจปะไอ้หรอครับกูยกตัวอย่างให้มึงตัวอย่างนึงแล้วกันครับน้องคนสนิทกูคนนึงอะเอาอีกแล้วมากูอยู่ก็มาพูดกับกูว่าอะไรรู้ปะครับนะพี่เป็นประธานสภาจริงปะเนี่ยวันพี่ทำอะไรบ้างไม่มีนะครับประโยคหลังไม่มีนะครับนะไม่มีนะประโยคหลังไม่มีนะผมแค่ถามว่าผมก็แซวนะเหมือนมันจะสื่ออ่ะเหมือนมันจะสื่อว่าแบบวันกูทำอะไรบ้างสะดุ้งห้ำจัดอ่ะใครพูดแล้วเนี่ยไปยาวแล้วไปยาวแล้วที่เรื่องไปไกลแล้วแต่กูอยากให้มึงคุยเลยเรียกเป็นเดียร์เป็นเดซูก้าตามกูได้กูไม่ติดอยู่แล้วเพื่อนเลยมันก็ดีเว้ยมันจะได้เข้าใจกันเว้ยต้องคุยเออมันจะได้เข้าใจกันกูอยากให้มันเข้าใจมุมกูอยากเข้าใจในมุมมันแค่นั้นเองใช่พี่คุยกันไปเลยจะได้เข้าใจกันเพราะอย่างที่กูบอกอะตามแล้วบอกว่าทำงานแป๊บทำงานบางทีแบบมึงไม่ต้องเถียงอะถ้ามึงมีภาพให้เขาดูเขาก็ไม่คิดแบบนั้นหรอกแต่ที่นี่มึงภาพมึงก็ไม่มีอะแล้วมึงยังจะเถียงอะตัวบอกเปย์มาตอนนี้บอกพักงานอย่างอื่นก่อนถ้ามันทำอะไรอะให้คนอื่นไปแทนมันดิไม่หมายถึงว่าแกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกแบบว่ากูก็ขยับไว้เพื่อนแต่แค่แบบว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นจุดเด่นที่อะไรอะเพราะว่าถ้ากูไม่ขยับหรือไม่ทำที่อะไรเลยอะกูคงไม่มียาขายวะกูคงไม่มีเงินไปขึ้นไม้ต่อเนี่ยในความคิดกูนะกูก็ขยับอะไม่ใช่แบบว่าอยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่คือกูก็ต้องไม่มีที่อะไรเลยเป็นของเต็งวะไม่มีของใหม่ๆมันเล่นไม่มีนู่นนี่นั่นปะวะมึงก็รู้ว่ากูไม่ใช่คนที่แบบว่าเอ้ยมีพี่มีน้องมีนั่นที่คอยจะให้ของนู่นนี่นั่นกูต้องทำด้วยตัวเองหมดเลยนะไปจกคงจกครับจกคงจกท่องกูไม่น่าจกกูเองมึงมองภาพนี้ไว้หรอไม่กูมองว่ามึงกำลังผิดพลอยไหมมึงผิดพลอยอยู่เว้ยมึงกำลังผิดพลอยมันเป็นภาพนี้เหรอมันเป็นภาพนี้ไว้หรอมันเป็นอารมณ์คนในแก๊งเรามันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วเว้ยสมมุติว่าคนไม่ค่อยเห็นใช่ปะคนมันก็คือไม่เห็นไม่ได้ทำใช่ไหมแต่วันนึงสมมุตินะมึงหายไปแบบบ่อยอะเก็ตปะแต่วันนึงมึงเดินเข้ามาแล้วมึงถือไม้แดงเข้ามาคนมันก็อ๋อเหี้ยหรอมันไปขายยาไปทำหาเงินทำไม้แดงนี่หว่าก็คือจบมึงเก็ตปะเออพอมึงมีอะไรเข้ามาสักอย่างนึงหรือแสดงให้คนอื่นเห็นว่ามึงทำอยู่มันก็คือจบไปมันไม่มีข้อกังขาอะไรหรอกเพราะทุกคนที่มันอยู่ตรงนี้มันขับเคลื่อนไปด้วยกันมันคอยเตือนสติกันอ่ะมึงเข้าใจปะเราถึงอยู่กันมาขนาดนี้ตั้งแต่ไหนแล้วเข็นกันมาถูกปะเหี้ยไม่มีอะไรก็ยืมไม่มีอะไรก็ให้มันเป็นแบบนี้มาตลอดเว้ยแก๊งเราอ่ะจะน้อยใจกันที่จะคุยกันให้เคลียร์ดีกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดเว้ยพี่มองอ่ะตรงเนี้ยเข้าใจคนละแบบอ่ะ
เพราะไอ้เปตีมันก็ไม่ได้เป็นคนไปบอกไอ้เปมไอ้เปมอ่ะเป็นคนที่ได้ยินแล้วมันเอามาพูดเข้าใจไหมมึงรู้ด้วยสายไอ้เปมอยู่แล้วมันได้ยินจากใครมามันก็จะพูดชื่อคนนั้นก่อนว่าได้ยินจากคนนี้มานะแต่กูเป็นคนพูดให้อะไรเงี้ยแต่เมื่อวานอ่ะที่ทำให้ผมคิดแบบเนี้ยเพราะว่าผมรับสารมาไงว่าก็ไอ้เปตีมันมาบอกกูเลยมาบอกมึงอะไรประมาณนี้ไงมันเลยทำให้ผมคิดว่าไอ้เปมมันไม่ได้บอกไอ้เปมหรอกเพราะเวลาคุยกันอ่ะอยู่กันเยอะไม่ได้อยู่กันแค่นั้นอันนี้ผมเช่นวันที่มึงไม่อยู่เงี้ยมีประชุมเล็กอ่ะไม่ได้เรียกประชุมเล็กหรอกมันก็เล่นในดอกเสร็จก็มานั่งคุยกันอ่ะเข้าใจปะมันก็เป็นกลุ่มใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเปตีมันก็พูดให้ว่ามึงอ่ะอยู่ในเวลาที่ตอนเย็นเนี้ยก็อยู่ไหยงไหยาอะไรเงี้ยมันก็อยู่จบคูณกันก็ว่ากันไปถูกไหมแต่ในการในกลุ่มมันอ่ะมันก็เป็นหัวหน้ากลุ่มมันก็ต้องคอยรีเช็คถูกไหมซึ่งในกลุ่มมึงอ่ะมึงขาดเยอะสุดมันก็ต้องพูดไปตามเนื้อผ้าถูกปะใช่แต่ว่าเอาจริงวันที่ผมขาดไอ้ดอกอ่ะมันมีแค่วันเดียวพี่ที่ผมลาแค่วันเดียวเลยเว้ยไม่หมายถึงว่ามันแค่พูดในกลุ่มมันไงในกลุ่มของมันอ่ะเข้าใจปะมึงอยู่กลุ่มมันนั่นคือกลุ่มเปตีมันพูดสื่อความหมายมาว่าคือในกลุ่มเนี่ยมึงขาดเยอะสุดแล้วหมายถึงว่าตัวมึงอ่ะเหมือนมองภาพรวมอ่ะมันคือภาพรวมมุมมองนึงอ่ะการที่มึงมองว่ามึงขาดไอ้ดอกแค่วันเดียวอ่ะมึงมาแบบนั้นไม่ได้นะเพราะเวลาแก๊งอ่ะมันคือตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนเว้ยจำไว้อย่างแรกเลยแก๊งเราอ่ะมันเป็นงี้มานานแล้วไม่เห็นก็เท่ากับไม่อยู่เว้ยมึงคิดไว้อย่างนี้อย่างนึงเลยต่อเพราะบางทีผมบอกก่อนไว้ว่าวันนี้ผมขายยาใช่ผมก็ไม่ได้เข้ามาแวะร้านเขียวผมก็อยู่ใกล้แล้วนะไม่เข้าเลยนะไม่เลยว่าไงพี่รักไม่เห็นใครอ่ะเข้าใจไม่มีใครเห็นก็คือทำงานอ่ะมันก็คือเราคิดแค่ว่าเรามีเวลาไม่ล่ะคุยสักนิดนึงได้ไหมล่ะไปเรื่อยไม่เธอมาหน้าแรงได้ไหมเข้าใจพี่ก็เข้าใจไม่ต้องไปหน้าแรงคุยในนี้ก็ได้ไม่ได้บอกใครบ้างไงพยายามแบบว่าถามว่าตอนเนี้ยไอ้งัดร้านเนี่ยถ้าสมมติคนไปงัดเนี่ยยังมีปัญหากับสูตรขาวไหมก็ตีกันเหมือนเดิมแต่ว่าปล้นของงานดำสำหรับพวกเขานะสำหรับพวกเขาแก๊งเดียวนะแต่กันจะแค่ปล้นของงานดำอย่างเดียวครับอ๋อก็คือไม่ได้แบบว่าคุมลูกแบบว่าคนอื่นห้ามถูกไหมใช่ก็คือมาเล่นได้มาเล่นได้สำหรับพวกเขาแก๊งเดียวนะย้ำว่าสำหรับพวกเขาแก๊งเดียวนะไม่มีปัญหาตามหลังก็คือปล้นจบถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดว่าไม่กัดศพไม่เล่นหน้าเกียรติแบบแค่ตีธรรมดาปล้นแล้วก็ไปอะไรเงี้ยงัดเสร็จก็ไปอย่างเงี้ยก็คือจบแค่นั้นตรงนั้นปล้นแค่ของงานดำนะย้ำว่าปล้นแค่ของงานดำนะรู้เรื่องครับว่าจับผิดหรอไอ้เหี้ยทุกคนแม่งก็อยากให้แบบไม่มีใครออกแล้วมึงเข้าใจไหมมึงดูดีคนออกไปไอ้เหี้ยคนรักเราทั้งนั้นน่ะคนดีทั้งนั้นน่ะเรื่องนึงเลยอ่ะถ้าเกิดมันไม่มีคนแคร์มึงมันไม่นั่งด่ามึงขุดมึงแบบนี้หรอไอ้เหี้ยมันปล่อยผ่านให้มึงได้ไงปล่อยซึมแล้วก็ถูกเพราะกูรู้ไงเพื่อนกูเลยไม่เคยแบบว่าโกรธหรือว่าเหี้ยอะไรเลยอ่ะเข้าใจปะไอ้ก๊อตจริงพี่น้อยใจก๊อตเลยตีหลีไม่เรียกอีเนี่ยไม่พี่อย่าไปตีหลีไม่เรียกคนอื่นว่าจะไปไหมจะไปไหมอะไรพวกเนี้ยตอนที่มันเห็นตึงๆนั่นแหละเว้ยแต่ต้องคุยกันให้เคลียร์ใจไปว่ามุมมองของแต่ละคนมันเป็นยังไงกูถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจเพราะในความรู้สึกแรกที่เราดูเรื่องมาแน่นอนพอเราเฟลอะเราก็จะคิดแค่ว่าที่มันทำกับเราดีวะมันเป็นธรรมดาของทุกคนเลยกูก็เป็นแต่ถ้าเกิดมันผ่านไปแล้วอะเราคุยโอเคเราเข้าใจกันแค่นั้นมันก็เกินพอแล้วไงเพราะว่ากูเป็นคนไอ้นี่มาด้วยเว้ยกูเลยมองแค่ด้านเดียวเว้ยแต่แบบว่ามึงแบบไอ้นี่มึงเลยมองภาพรวมได้ไงใช่เพราะถ้าเกิดว่าคนอื่นมันมองเห็นอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่ากูเป็นคนโดนกูอาจจะมองแค่มุมตัวเองเหมือนกันแค่นั้นแหละใช่เพราะรู้สึกเสียเปรียบอยู่ไงเราก็ต้องมองตัวเองก่อนมันเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อนเวลามีใครถามมึงก็อธิบายเว้ยใช้คำว่าอธิบายนะไม่ใช่คำว่าเถียงหมายถึงว่าอธิบายรู้ไปแค่นั้นในน้ำเสียงที่ควรจะเป็นในการอธิบายแค่นั้นเองมันก็จบเว้ยแฮปปี้ใครถามว่ามึงทำอะไรอยู่อ๋อไอ้ผมมา 4:00 นวิ่งขายยาอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้แวะแลนเลยก็แค่จบถูกปะล่ะไอ้เชี่ยมันไม่มีใครมาถามต่อหรอกถูกมั้ยแต่กูไม่เมาอย่างงี้แล้วกูไม่เมานะว่าถ้ามึงมาอยู่กลุ่มกูจริงอ่ะกูอ่ะไม่ได้ทำเหี้ยอะไรนะแต่กูมอสตลอดมึงถามเพื่อนซูดิมีบินดูตลอดกูด่ามึงไอ้ที่กูบอกว่ากูอยากอยู่กลุ่มมึงอ่ะมีความคิดเดียวของกูเลยว่าคือกูอยากให้คนนี้เป็นพุ่งตรงมั้ยใช่นี่จัดเอ้ยกูบอกว่ามันไม่กล้าพูดกับมึงมันเกรงใจไงไอ้เวสมันก็พูดตรงๆกับมึงได้แต่เหตุผลของมันน่ะมันไม่ควรพูดเพราะว่ามันมีคนพูดอยู่แล้วมึงเข้าใจปะกูพูดเมื่อกี้เนี่ยกูไม่ได้ไม่เข้าใจแต่แค่ที่กูมาบอกตั้งแต่มึงตอนแรกอ่ะเพราะกูคิดแบบนั้นในตอนนั้นณเวลาประมาณสัก10-20นาทีที่แล้วแต่ตอนนี้กูเข้าใจมึงเข้าใจป่ะกูแค่ย้อนให้มึงฟังว่าที่กูพูดแบบมึงตอนนั้นเพราะอะไรยังแม่มึงโง่ป่าววะไอ้เหี้ยใช่หรอมันโง่เปล่ามันรับสารมาแบบนั้นไงมันรู้สึกแบบนั้นมันแค่ต้องการคำอธิบายเพิ่มตอนนี้มันเข้าใจแล้วตอนนี้กูเข้าใจแล้วไงกูแค่อธิบายให้มึงฟังในยี่สิบปีที่แล้วว่ากูคิดอะไรอยู่ถึงมาบอกมึงแบบว่ามึงถ้ามึงจะอยากแบบว่าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมึงต้องอยู่กลุ่มไอ้เป๊มไม่ใช่กลุ่มกู
ันนี้พูดจริงมึงไม่ต้องย้ายไปกลุ่มไหนหรอกกูบอกให้ก็แต่ว่าในตอนนี้กูไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วกูว่าอยู่เงี้ยชิวๆอยู่แล้วเปิดใจกับมันไปเลยเพราะมันเป็นหัวหน้ากลุ่มมึงใช่ไหมก็พูดกับมันไปตรงๆว่ามึงเป็นคนนิสัยแบบนี้นะแต่มึงสามารถแบบไอ้เปตีสามารถแบบพูดกับหล่อได้ตรงๆนะหรือว่าเกี้ยวเข็นหล่อได้นะหล่อไม่ได้โกรธไม่ได้แบบรำคาญอะไรเงี้ยจะพูดถึงไอ้หล่อจะไปพูดอย่างนั้นน่ะแต่สุดท้ายไม่มันคิดอย่างนั้นไงไอ้หล่อไม่แต่สุดท้ายถ้าเกิดถึงเป็นอย่างนั้นจริงๆไงเปตีก็ไม่กล้าพูดกับมึงอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันให้เกียรติมึงอ่ะและอีกอย่างนึงอ่ะมันก็ไม่มีเหตุผลต้องพูดเพราะว่าวันนึงมันก็มีคนพูดอยู่แล้วไงเหมือนไม่อยากไปย้ำป่ะใช่แค่นั้นเลยแล้วเชื่อเสื้อผูนี่ใครนะบอกชื่ออะไรชื่อไว้ขอข้อแกงน้องพี่ดำไปเมื่อกี้นะน้องพี่ดำไว้อะไรแบบน้องไว้เหรอไปเวอร์เหรอเออน่าใช่มั้งบอกชื่อไว้มีไม้มีมีดจะขึ้นปืนจะขอข้อแกงกับพี่เดี๋ยวเราไปตีไว้เดี๋ยวมาคุยหล่อขาดนี่ได้ปะขาดความสม่ำเสมอในการของมาเวลาได้ปะถูกต่อให้มึงอ่ะจะบอกว่ามึงทำงานส่วนตัวมึงขยับอยู่ตลอดแค่ไหนสุดท้ายเวลาแก๊งไม่มามึงก็โดนมองโบอยู่ดีเพราะมึงเอาใส่ส่วนตัวส่วนรวมไม่ได้ไงแล้วก็เวลาที่เรียนไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้ว่าหล่อเข้ามาช่วงไหนบ้างให้เห็นหมดอย่างช่วงเช้าก็จะมีคนที่รู้ว่าช่วงเช้าใครเจอใครแต่ช่วงบ่ายก็ไม่เจออีกแล้วคนที่ช่วงบ่ายก็ไม่เจออีกเลยประมาณนี้ไม่ได้แบบนี้หรอมึงจำช่วงตอนที่มึงงัดร้านได้ปะนั่นน่ะมึงมันมีคนพูดมึงตลอดเพราะมึงกัดร้านเนี่ยสายยามันก็จะแบบเงาอ่ะเป็นล่องหนนะเป๊ะมาเคลียร์ดิเป๊ะมานี่มาว่าไงพี่คุยกันหรอเกลียดใจกันหน่อยเกลียดใจกันหรอหน่อยคุยอะไรอ่ะหล่อว่ามันไอ้หล่อบอกมันช้อนหน้าแกไม่ใช่ไอ้หล่อมันน้อยใจนิดหน่อยอ่ะเรื่องอะไรไม่ต้องพูดแทนมึงให้หล่อพูดเลยพูดเองก็นี่ให้หล่อพูดเนี่ยก็เลยเมื่อวานเนี่ยมึงจำได้ป่ะที่ไอ้ที่เปมบอกว่ามึงอ่ะไปบอกมันว่ากูไม่เข้าประเทศไม่กูเลยคิดว่าไม่ขอบคุณให้จบก่อนเลยจบก็จะกูเลยแบบว่าคิดว่าไอ้มึงก็เพื่อนกูนะเว้ยทำไมมึงไม่มาบอกกูตรงวะอะไรประมาณนี้แค่นั้นใช่ไหมเออถ้ากูจะถามมึงกูจะบอกมึงยังไงเมื่อกูไม่เจอมึงอ่ะกระตีวิกเลยอ่ะพี่บอกมึงยังไงอ่ะไอ้เมื่อกูไม่เจอมึงเลยอ่ะไม่ใช่มึงจะสื่อคือมึงสื่อว่ากูไม่เข้าประเทศเลยถูกปะกูไม่เจอมึงไม่เจอกูเลยอ่ะกูพูดอยู่นะกูว่าพูดอยู่หน้าบ้านกูรู้กูเห็นว่าบางทีมึงเข้าประเทศนู่นนี่นั่นบาบาบาเข้าใจปะแต่คือส่วนใหญ่คือกูแทบจะไม่เจอมึงเลยกูว่าพูดเหมือนเหตุผลหน้าบ้านให้มึงฟังไปไงว่ากูแทบจะไม่เจอมึงเลยเพื่อนกูไม่รู้ว่ามึงเข้ามาขายยาหรืออะไรก็แล้วแต่กูเห็นมึงปลดนี่แสดงว่าหนึ่งอย่างละมึงต้องเข้าเมืองแม่มึงจะไปเอาตังค์แบ่งไหนถูกปะอันนี้หนึ่งอย่างละที่กูคิด2กูคิดละอ่ะกูไม่เจอมึงแล้วกูจะคุยกับมึงยังไงอ่ะถูกไหมเบอร์มันก็มีไม่ข้อมันก็มีนะเพื่อนอ่ะ3เลยนะผมอยากพูดมากเลยเมื่อกี้ไม่เอาทำพูดหมดแล้วเว้ยกูไม่รู้กูต้องพูดอะไรแล้วเหมือนที่กูพูดป่ะถูกทุกคนพูดหมดแล้วเว้ยแต่ว่าถ้ามึงอยากเตือนกูอ่ะมันก็เตือนกูได้ไหมไม่คือกูไม่ได้อยากเตือนมึงพูดตรงๆเลยกูไม่ได้อยากเตือนมึงแค่ทุกคนอ่ะมันถามกูว่าเอ้ยไอ้เหี้ยคนมันไม่เข้าเมืองอ่ะมีใครบ้างนู่นนี่นั่นป่ะเหมือนคุยกันทั่วไปอ่ะเข้าใจป่ะเวลามึงแบบสมมุติว่ามึงมากัน20คนมึงโดนกระทืบมาก็คุยกันแล้วไอ้เหี้ยทําไมแบบคนทําไมไม่เข้านู่นนี่นั่นบ้าๆทําไมคนเราน้อยจังไปไหนนู่นนี่นั่นกูก็คุยกับไอ้เปมปกติกูไม่ได้ไปจอดจงกูไม่ได้เดินไปปล่อยๆแบบเฮ้ยเปมวันนี้หล่อไม่เข้าเมืองเลยว่ะนู่นนี่นั่นบ้าๆไม่มีนะเว้ยอย่างเงี้ยน่ะกูไม่รู้ไงเพราะที่ไม่เคยแต่ที่กูเข้าใจเมื่อวานเพราะว่ามันแบบไม่มีกูไม่เคยเดินไปบ่อยอย่างนั้นเลยแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยหล่อมันไม่เข้าเมืองเลยให้มึงพูดช่วยพูดแทนกูหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีแต่คือแบบคุยกันธรรมดาทั่วไปอะว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยวันนี้เราคนน้อยว่ะแล้วมีคนพูดขึ้นมาแบบเฮ้ยเราวันนี้ใครไม่เข้าเมืองบ้างใครล้าบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยกูก็บอกว่าวันเนี้ยคนกลุ่มกูอะไอ้นี่ไม่อยู่กูก็พูดแค่นี้เข้าใจปะแต่คือชื่อมึงอะมันบ่อยที่สุดมันบ่อยยังไงวะเพราะว่าความเข้าใจของกูอ่ะมันกูแค่ลาครั้งเดียวเว้ยทุกครั้งไม่หมายถึงว่ามันบ่อยหมายถึงว่าตอนที่พวกกูคุยกันมึงไม่เคยอยู่เลยเก็ตไหมในเมืองว่าถ้ากูขัดไม่เว้ยแล้วทุกครั้งที่เวลาคุยกันอ่ะมันคือเวลาแก๊งเว้ยแล้วคนที่อยู่ตอนนั้นอ่ะทุกคนจะอยู่หมดซึ่งไม่ยกเว้นแค่นั้นยกเว้นมึงแค่นั้นใช่แค่นั้นเลยแต่ที่กูบอกมึงเว้ยเพราะว่าภาพมึงไม่มีมึงเลยพูดอะไรไม่ได้มึงไม่อ่ะมึงลองถามคนอื่นดูก็ได้เว้ยให้คนอื่นแบบมองจากข้างนอกอ่ะในเวลาที่เราคุยกันหรือเวลาที่แบบว่ามันแบบต้องดูว่าใครขาดใครไม่มาใครอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่มาบ่อยจริงๆนะเว้ยหรอ
มึงถามคนอื่นนอกจากกูก็ได้ถ้ามึงแบบรู้สึกน้อยใจหรือแบบมึงคิดว่ากูแบบลำเอียงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมึงลองถามคนอื่นดูก็ได้เพื่อนว่าแบบคนอื่นเขาเห็นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยกูถามนะเว้ยบางวันอ่ะกูลงมากูเดินไปที่บ้านกูถามเอ้ยมีใครเห็นไอ้หลอบ้างไหมตอนบ่ายมันได้มาหรือเปล่าวันนี้กูยังไม่เจอมันเลยกูถามนะอันนั้นคือกูถามในช่วงเวลาแก๊งนะเข้าใจปะเวลาแก๊งมึงไม่มาใช่ไหมกูเลยถามว่าอ่ะเวลาแก๊งกูไม่เห็นมึงกูถามเอ้ยมีใครเห็นมันบ้างไหมตอนเช้าตอนบ่ายก็บอกไม่มีใครเห็นก็ไม่เออไม่มีเห็นเออแสดงว่าวันนี้มึงไม่มาก็แค่นั้นน่ะแต่มึงคงยังไม่เข้าใจเลยเออคือกูไม่รู้ว่ามึงน้อยใจหรืออะไรเว้ยแต่ว่ากูจะบอกว่ากูไม่ได้ลำเอียงแล้วกูก็ทำแบบนี้กับทุกคนคือวันนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เลยนะเว้ยหรอคำเดียวเลยสิ่งที่เกิดแล้วสิ่งที่มึงกำลังคิดอะคือคิดเองกูทำอย่างนี้กับทุกคนเว้ยไอตอนที่ไอ้สิบไม่มาตอนที่คุยเรื่องไอ้จอนอะกูก็พูดเลยกูก็พูดว่าถ้าให้เลือกว่าตอนนี้ใครที่ไม่มาบ่อยที่สุดกูไม่ได้เลือกมึงคนเดียวนะไอ้หรอกูมีชื่อไอ้สิบพ่วงไปด้วยนะตอนน่ะเพราะฉะนั้นมึงจะคิดว่ากูลำเอียงไม่ได้เว้ยไม่ลำเอียงเว้ยแต่สิ่งหนึ่งอะคือภาพไอ้สิบมันมีเว้ยใช่เพราะตอนนั้นไอ้สิบมันก็ไม่ได้มาจริงๆแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้ก่อนที่มันจะมาก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ได้มาจริงๆกูก็พูดว่ามันไม่ได้มามันไม่ได้มาเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแก๊งหรือแอร์ดรอปหรืออะไรแล้วแต่เขาถามกูก็พูดไม่ได้มีชื่อมึงคนเดียวไม่ได้ดูแบบแต่แบบไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ดูแบบเออที่ผ่านมาไอ้สิบมันมาตลอดด้วยนั่นไม่กูก็ดูแค่ช่วงเวลานั้นเว้ยที่เขาถามแค่นั้นเลยกูไม่อยากให้มึงคิดแบบว่าเฮ้ยไอ้แค่แม่งมีอะไรแม่งกูไม่ได้อะไรเงี้ยกูได้กูได้เลยแบบพูดตรงแต่กูไม่ได้ติดที่ว่าไอ้มึงคอมเพนว่ากูไม่มาหรือไม่มาอันนั้นอ่ะกูไม่ได้ว่าอะไรเว้ยกูแค่อยากให้มึงบอกว่าไอ้มึงบอกตรงๆนะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้ากูแบบว่ามีอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่มีแต่คือที่กูไม่พูดอ่ะเพราะว่าคนอื่นมาพูดแทนกูอยู่ทุกวันเลยอย่างมาถึงปุ๊บสมมติว่ามึงลงมาลงแตะพื้นปุ๊บเปย์มาก่อนเลยไอ้หลอมไปไหนมามาสายไม่มาคือกูก็ไม่รู้ว่ากูต้องไปพูดอะไรกับมึงอ่ะกูไม่อยากแบบมึงโดนด่าไปแล้วอ่ะกูจะไปด่าสามีทำไมอ่ะเห็นปะเข้าใจเออมึงโดนด่าไปแล้วอ่ะเฮียมึงก็รู้แล้วมึงโตแล้วเว้ยมันพูดครั้งเดียวก็รู้เรื่องไม่ว่าจะไอ้เฮียเราเป็นเพื่อนกันหมดอ่ะมันไม่ยอมเป็นต้องไปกูพูดอ่ะถูกปะใครพูดมันก็เป็นเพื่อนมึงทั้งนั้นน่ะมันไม่เป็นที่ต้องเป็นกูพูดเว้ยใครจะพูดก็ได้ที่จะแบบเป็นเพื่อนมึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เปรมก็เป็นเพื่อนมึงไม่ได้ต่างอะไรอ่ะมันก็พูดได้มันก็พูดแทนกูแล้วอ่ะลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดเป็นอีกภาพนึงอ่ะถ้ากูพูดไอ้ก๊อตพูดไอ้เปรมพูดแล้วอยู่ดีไอ้เปรมก็ไปพูดดิมึงก็จะคิดว่าเชี่ยมึงจะมาย้ำกูทำเหี้ยอะไรวะเออกูกลัวมึงจะคิดแบบนั้นเว้ยคือกูอ่ะคิดแค่ว่าแบบมึงโตแล้วเว้ยมึงรับผิดชอบตัวเองได้อ่ะมึงแบบพูดบอกมึงแค่ครั้งเดียวมึงก็รู้เรื่องแล้วอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่กูคิดเว้ยพูดแล้วกันคุยกันให้เคลียร์ไปใจกันทีเนี้ยมันแค่เข้าใจผิดไหมในมุมมองกูอ่ะพี่แต่กูไม่เคลียร์มึงนะพี่ดิใช่เพราะว่าคือผมอยู่ข้างพี่ขนาดนี้พี่ยังไม่เคลียร์ไม่ได้ไปนั่นเว้ยกูไม่ได้ไปแบบว่าไปแบบเฮ้ยเฮียวันนี้ไอ้หล่อไปเข้ามืออีกแล้วไปหรอกูไม่ได้ไปตามอะไรขนาดนั้นนะเข้าใจใช่ปะแต่คือถ้ามันมีคนถามมากูก็ต้องบอกไปตามตรงอ่ะว่าในกลุ่มมันเป็นยังไงอ่ะมันก็ต้องบอกไปตามนั้นน่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่หลอมจะพูดไอ้หลอมึงพูดกับมันดิที่มึงบอกอะไรแบบอยากให้มันแบบว่าเป็นเหมือนที่มึงคิดอ่ะพูดเหมือนที่มึงพูดกับมึงได้อ่ะมึงเรื่องอะไรเออมึงกูไม่รู้นะว่ามึงอ่ะคิดแบบนี้แบบว่าเอ้ยมึงมาก่อนมึงมาหลังอะไรเงี้ยกูอยากให้มึงตัดนั้นไปเลยนะเว้ยเพื่อนเพราะกูมองว่าเพื่อนทุกคนมันเท่ากันไม่มีใครมาก่อนมาหลังเว้ยแต่ว่าถ้ามีเหี้ยอะไรก็แบบพูดตรงๆเว้ยเพราะว่าแรกอ่ะที่มึงมามึงก็เรียกกูพี่ลงแล้วผมว่าให้เพื่อนไม่ต้องเป็นพี่เหี้ยหรอกเราเป็นเพื่อนกันนี่แหละมันดีกว่าเว้ยเออกูเลยอยากให้มึงแบบว่าไม่ต้องเกรงใจเหี้ยอะไรแบบว่าขนาดนั้นอ่ะกูไม่ตรงๆกูไม่ได้เกรงใจมึงเลยแต่แบบด้วยคำว่าเพื่อนอ่ะคือกูไม่อยากให้แบบมึงโดนเยอะอยู่แล้วอ่ะกูอยากไปพูดตอกย้ำมึงอีกเว้ยเข้าใจปะเข้าใจเออมึงโดนของมึงมาอยู่แล้วอ่ะกูไม่อยากไปพูดอะไรเยอะกูรู้ว่าแบบกูรู้ว่าการคือบางวันกูก็พูดไม่มีคนพูดกูก็พูดเฮ้ยไอ้หรอวันนี้เงินแกงนะกูก็พูดถูกป่ะกูก็ตามอ่ะวันนี้กูก็พูดไอ้หรอมึงไปจ่ายเงินพี่เซออกแทนมึงนู่นนี่นั่นบาตอบหน้ามึงมาจ่ายให้ทันอะไรเงี้ยกูก็พูดแค่นี้เว้ยแต่สิ่งอื่นที่คนอื่นพูดอยู่แล้วอ่ะกูไม่เปลี่ยนเปลี่ยนพอยให้เดี๋ยวเปลี่ยนพอยให้มึงจะคิดมากหรือแค่อะไรผมหาวิธีอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนตรงไหนแต่คนอื่นมันพูดแทนกูออกไปด้วยเว้ยไปหาวิธีมาให้หน่อยดิน้องมายพี่ทำไม่เป็นไหวใช่ไหมพี่ก็น้อยใจนะไอ้ผมแดงชอบมาขอเงินพี่โอ้ยเอาจริงๆอ่ะผมอ่ะ
ไม่อยากขอเงินพี่แล้วอยากลงก็ไปแกงเล่นพี่คุณขอด้วยจ้าป้าพี่คุณมึงเข้าใจกันยังเนี่ยเข้าใจกันดีแล้วอย่าเข้าใจเลยเข้าใจผมไม่ได้กดอะไรแล้วแค่แบบโอเคแล้วอีกเรื่องนึงนะครับต่อเลยครับนะที่มันด่าที่ว่านะครับนะต่อเลยครับแต่ความจริงอะคือพวกมึงทะเลาะกันไอ้เหี้ยมันก็แบบไอ้พูดจริงมึงไม่คุยกันแบบปกติหน่อยวะแบบมีอะไรแบบคุยกันในเรื่องบางเรื่องคุยกันข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังก็แล้วแต่พวกมึงอะมันโชคดีนะที่ได้เล่นด้วยกันเองจริงนั่นเหงาไปเวคนน้อยใจ ไปเวคนน้อยใจซะแล้วน้อยก็ยังได้เล่นด้วยกันนะพวกมึงไปเวคนน้อยใจซะแล้วไม่เหมือนกับกูอะวันๆกูแบบอดหลับอดนอนมาก็โดนน้องแบบมาพูดแบบว่าวันๆเป็นประธานจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพูดต้องรู้สึกยังไงอ่ะแหมเวลาพูดปุ๊บมันเหม่อเลยครับมันเจ็บกว่าเยอะไอ้เหี้ยมึงเชื่อกูดิมันยิ้มอยู่อ่ะมันได้ยินนะมันได้ยินนะอันนี้มันได้ยินนะอันนี้มันได้ยินมันยิ้มอยู่ไอ้เหี้ยทำทุกอย่างไอ้กูไอ้แม่มาบอกว่าโอ้นะเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งอ่ะพี่บอกแล้วพูดอะไรมาบางทีอ่ะกูไม่ได้ใส่ใจเว้ยแต่กูไม่เคยลืมจะดุ้งห้ำเลยไอ้หรอเวลามีปัญหาอะไรพวกนี้มึงพยายามคุยหลังบ้านก่อนเว้ยแบบคุยหลังบ้านก่อนที่จะออกมาแบบเนี้ยเข้าใจเขาไหมกูปะเข้าใจพี่ถามมันก่อนในทีเอสเนี้ยจะเป็นไงแบบทำไมรู้สึกนี้ไม่หรอกผมว่ามันไม่เกี่ยวเว้ยหน้าหลังอะผมว่ามันจริงจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่มองว่าอยากบ้านก่อนเว้ยอย่าเพิ่งไปแบบออกสื่อเงี้ยหรอใช่ใช่มันคือความจริงอ่ะพวกมึงอ่ะจุดแข็งของพวกมึงคือพวกมึงออกสื่อทุกเรื่องเข้าใจไหมปัญหาคือบางเรื่องอ่ะต้องเหนือจากที่บอกคือเวลาทำงานอ่ะเวลามึงออกสื่อนั่นคือเวลาพวกมึงทำงานแต่มึงอย่าลืมดิเวลาว่างพวกมึงก็ควรจะต้องคุยกันไม่ใช่แค่มึงจะมาคุยกันตอนมึงทำงานอย่างเดียวแต่จริงไหมแต่จริงถ้าพูดเรื่องนี้ใช่หรอก็ไม่เคยนะว่าพูดตรงๆเออหรอไม่ค่อยอยู่ในหลังบ้านเลยใช่พอออกจากประเทศไปมันก็หายไปเลยอ่ะไม่อยู่กับพวกกูอ่ะไม่อยู่มึงจริงนะเว้ยมึงไม่อยู่ใน CS เลยอ่ะไม่อยู่เลยของกูว่านอนอะไรไงกูว่าพักแล้วก็ไม่แปลกเพราะว่าพวกบิลลี่มันชอบไปอยู่หลังไมค์ไปดินทาคนอื่นอย่างงี้พี่ก็ชอบเข้าไปด่ากูด่าพ่อพี่กายประจำอ่ะเหี้ยใช่ๆพยายามเหี้ยแต่กูรู้ไงว่าเขาทำงานหนักกูเลยให้ภัยเขาไอ้เหี้ยเปรมชัยเนี่ยตัวดีเลยกูดินทาเลยกูเข้าไปฟังอย่างมันเรื่องจริงจริงพี่แนะนำแบบเวลามีปัญหาคุยหลังบ้านก่อนดียังไม่มึงใช้คำพูดดีๆคือมีอะไรอ่ะคุยเลยไม่ว่าจะทำงานอยู่หรือไม่ทำงานอยู่อย่าไปเรียกว่ารู้กันหลังบ้านอย่างนี้มันทุเรศคำพูดใช้มันถูกต้องหน่อยโตเป็นควายแล้วนะฮะได้ใช้คำพูดมันดีหน่อยมีคนโดนมีคนโดนไม่ได้มีคนโดนตรงนี้มีคนโดนละควายที่พูดมันไอ้เหี้ยเรียบเรียงคำพูดมันถูกต้องหน่อยหมายมันเปลี่ยนด้วยโคตรเหี้ยเหี้ยหน้าเหี้ยพี่พูดถึงใครน่ะคนที่พูดตะเกียบไม่ใช่ผมน่าจะไกลครับน่าจะไกลไม่ใช่เราว่ารู้กันน่ะเรารู้นะจะไกลพูดพี่ไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้มีคนโดนแต่ไม่ใช่กูแล้วเอ้แต่ผมมีคำถามนึงกูมาเลยเวลาเราเปิดซับโหมดแล้วคนดูเขาแลกพอยต์มาเราจะเปลี่ยนพอยต์ยังไงวะแบบว่าเราจะเพิ่มพอยต์ยังไงอ่ะมึงถามใครมึงถามไปตีสิคุณเนี่ยอย่าถามผมไม่เป็นครับช่องกูมันใช้พอยต์แค่350บาทแล้วบางคนแม่งแซ่บเป็นแสนเงี้ยจะมาแลกพอยต์มาด่าอย่าหาจัดจะพามาทำอะไรเรื่องประชุมครับประชุมอะไรอ่ะประชุมทุกวันไอ้นุ๊กเอายังเพิ่งทำไมเพิ่งมาอัปเดตวันนี้เพิ่งมาไปอันนี้ผิดพลาดไปโกนผมน้ำเมื่อวานปิดนานอ๋อรอตัวไปนะปิดแป๊บเดียวเลยครับเมื่อวานโอ้ยไม่แป๊บครับพอดีหลุดเข้าไปในสงครามแล้วมันออกมาไม่ได้เคลียร์จบยังบิลลี่น่าจบแล้วครับตอนนี้ไปเถอะไปบินออกบินประชุมแก๊งอยู่นะมี2ทุ่มเนี่ยครับ2ทุ่มฝั่งนู้นเนี่ยครับไปเถอะโอ้ยแถวนี้อยู่นานเลยครับวันนี้อยู่นานเลยครับแลนเกียร์พี่จะบอกให้นะคุยกันนอกเหนือจากเวลางานคือช่วงเวลาที่คุยกันได้มากที่สุดเว้ยน้องครับแต่ว่ามันคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายที่สุดถ้าเกิดว่ามึงไม่เชื่อแค่ลองทำดูมันไม่ได้มีตะกาไม่ได้มีเหี้ยอะไรนะเว้ยแค่เอาเวลาว่างๆแล้วคุยกันบ่อยๆอ่ะอันนั้นความสัมพันธ์มันแน่นขึ้นต้องมาหายพี่นะหายไม่ได้จิ๋มนั่นต้องคอมิกตลอดถึงจะแน่นไปวิลลี่ไปเถอะไปวิลลี่
dreamed all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake.